ย้อนหลังไปเมื่อเดือนพฤษภาคม2555เกิดกรณีช้างพังแตงโมซึ่งเป็นช้างของนายเนติวิทย์อมรศิลและนายวิชัยแสงงามผู้ดูแลโครงการคชชัศึกษาบ้านตากลางอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ได้ถูกนายดำรงพิเดชอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเจ้าหน้าที่เข้ายึดอายัดโดยอ้างว่าเป็นช้างป่าและนำไปไว้ที่ศูนย์อนุร,รักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปาง ระหว่างนั้นอายการจังหวัดประจำสำนักงานอายการสูงสุดสำนักงานอายการจังหวัดรัตนบุรีพิจารณาเห็นว่าช้างพังแตงโมเป็นสัตว์พาหนะตามกฎหมายถูกต้องไม่ใช่สัตว์คุ้มครองจึงมีคำสั่งไม่ฟ้องและให้คืนช้างของกลางจากนั้นเจ้าของช้างได้ขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความยืินฟ้องกรมอุทยานล่าสุดกรมอุทยานได้ตอบหนังสือถึงเจ้าของช้างว่าช้างที่ได้มาไม่ชอบด้วยกฎหมาย นายสุรพงศกองจันทึกประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติผู้ไร้สัญชาติแรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่นสภาทนายความกล่าวว่าเรื่องนี้อายการจังหวัดรัตนบุรีได้มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องเจ้าของช้างพังแตงโมกรมอุทยานควรเคารพคำสั่งของอายการจังหวัดและเยียวยาผู้เสียหายเรื่องนี้แหละอายการได้มีความเห็นเป็นเด็ดขาดแล้วนะครับเด็ดขาดแล้วว่าเป็นช้างบ้าน สอบมีพยานหลักฐานชัดเจนดังนั้นกรมอุทยานชาติก็ควรจะเคารพความเห็นของผูอัยการครคือต้องยอมรับว่าเนี่ยเป็นช้างบ้านจริงๆเพราะเมื่อเป็นช้างบ้านเอาช้างเข้าไปช้างก็เกิดความเสียหายจนกทั้งเสียไปล้มไปครับเราจะมาเยียวยากันยังไงก็ต้องมาปยะยจาค,ค่อยค่อยคุยกันนายสุรพงศ์กล่าวต่อว่ากลมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมควรนําเรื่องนี้ไปศึกษาเพื่อหาทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางคดีอาญาซึ่งไม่มีความผิด ซึ่งปัจจุบันเย,ออยียวยาเฉพาะความเสียหายที่เกิดกับร่างกายเท่านั้นยังไม่ครอบคลุมถึงทรัพย์สินอย่างกรณีช้างแต่อย่างใดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพซึ่งมีหน้าที่เข้ามาเยียวยาเพื่อรับผลกับผลกระทบจากคดีอาญาซึ่งเตงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กระทําผิดตอนนี้การเยียวยาเนี่ยเย,ออยียวยาเฉพาะกับคนที่ถูกมีการถูกไปจําไว้แต่กรณีช้างที่ถูกอายัดไว้เป็นเรื่องของสัตว์เรื่องของทรัพย์สินนะครับยังไม่มีแนวในเรื่อง ก็ต้องคิดว่ารคครรรอองสะาาะาาเเเเนนนน่ยวปปด็็หััับไหหืกตกตณีพังแตงโมเป็นตัวอย่างการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าของช้างเห็นว่าขัดกับข้อเท็จจริงจนมีการฟ้องร้องขณะนี้คดีเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองเนื้อแพรพงษ์สุวรรณข่าวจริงสปริงนิวส์รายงานมาดูเรื่องของ